สวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อค่ะพอดีเพิ่งกลับเข้าบ้านเนาะค่ะไปธุระข้างนอกกันมาก็มาหอดสามีก็หิวเนาะเราบอกอยากกินลาบหมูคนว่าดิลาบหมูมันบดพี่น้องข่อยก็เลยถือโอกาสมาเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำผู้ลางคนคันเพิ่นอยากกินเนาะหรือว่าเพิ่นมีแฟนเป็นแฟนฝรั่งเนาะค่ะอยากจะเฮ็ดให้แฟนกินก็ลองเบิ่งเนาะลาบหมูกินกับมันบดมันบดแบบนี้นะพี่น้องก็เอามันนี่เนาะไปใส่ตั้งไฟขึ้นแล้วก็เอาน้มจืดเนาะค่ะเทใส่กับมันบดข้นๆให้มันเข้ากันเนาะค่ะใส่เกลือแล้วก็ใส่เนยไปหน่อยนึงเนาะค่ะมันบดแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อท่านผู้ใดอยากลองเฮ็ดกินเนาะมันบดกับลาบหมูแซ่บๆบ่ต้องเปิดไฟแห้งด้วยค่ะเปิดไฟอ่อนๆใส่เนยแล้วก็ใส่เกลือเนาะค่ะใส่นมมันบดนี่เนาะอันนี้ก็เป็นหมูบดเนาะค่อยลวกต้มหมูเฮ็ดลาบหมูเนาะค่ะปั่นจักรยานล้มพี่น้องปวดหัวเข่าว่าสันหัวเข่าลงยังจังเลยหัวข่อยมันเต้นแลบมันเต้นแลบอยู่ทั้งรถจักรยานอ้าวเอ้ยจะมันเต้นดีท่าใดบุมาเกี่ยวเอารถเฮาล้มไปน้ำกันเลยสองคนหัวกันว่าสันทั้งหัวทั้งเจ็บทั้งอยากหัวทั้งอยากให้ผีบาป่วงไปน้ำกันลาบหมูกับต้มหมูเนาะค่ะบอกผู้ลางคนลังคาเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นเนาะมีเด้เนาะผู้ลางคนน่ะเนาะพี่น้องเฮ็ดบ่เป็นน่ะก็ลวกหมูให้มันสุกเนาะค่ะแล้วก็ใส่พริกผง ใส่น้อยเดียวเพราะว่าสามีบ่ค่อยกินเผ็ดใส่พริกผงใส่ข้าวคั่วใส่น้ำบักนาวเนาะค่ะค่อยใส่ไปแล้วบ่หั่นนี่น้อยก่อนที่น้องหัวตะเข่ามาบ้านเพราะว่าบอกหิวเข่าโทรหาลุงก็ไปหาลุงแล้วเฮ็ดกินไว้แล้วให้เรามากินเดี๋ยวค่อยสิเอาวันถั่วงอกที่ค่อยเฮ็ดในกองนมน่ะมาเปิดสู่เบิ่งกินนมก่อนเด้อค่อยอยู่ว่าสิตำบักหุ่งกินเฮ็ดอันนี้ให้ผัวก่อนใส่ต้นหอมผักชีไปเนาะค่ะบ่ได้ใส่น้ำปลาเด้อใส่เกลือเพราะว่าฝรั่งเขาบ่มักกลิ่นน้ำปลาเนาะค่ะผู้ลางคนเขาบ่กินพอข่อยกินอยู่แต่ว่าข่อยใส่เกลือให้เราน้ำปลามันแพง กินทอดปลาแดกต้มนะพอข่อยมันก็บ่ได้แพงหยังมากมายดอกพี่น้องเอ้ยอันใดมันประหยัดได้เฮาก็ประหยัดพอเฮาอันพอข่อยนี่กินน้ำปลาก็ได้กินเกลือก็ได้จังไดเราก็แซ่บเบิดล่ะกินสมผงนัว
นิดนึงรสดีหน่อยนึงบอกให้เฮาเฮ็ดกับข้าวให้แล้วก็แล่นไปบ้านลุงโอ้ยก๋อยละเมื่อยน้ำผัวกับข้าวเฮ็ดใหม่ๆห่อนๆก็แซ่บด้วยล่ะเนาะพอเซาห่อนแล้วมันก็บ่แซ่บแซ่บอยู่อุ่นเอาพี่น้องแต่ว่ามันก็บ่แซ่บซ้ำเฮาเฮ็ดห่อนใหม่ๆว่าแล้วว่าลืมซื้อบักหนาวโอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮาลืมซื้อบักหนาวใส่ไปเปียงนึงว่าหั่นเบิดล่ะหัวข่อยมันลิงมือนี่จ้ามันเป็นอีหยังของมันปั่นรถไปกับเต้นถีบหน้าถีบหลังอยู่หันพี่น้องเอ้ยก็เพิ่นคึกอีหยังดอกเต้นแลบอยู่ทั้งรถจักรยานแลบไปแลบมาเมื่อกี้เอารถข่อยล้มกันทั้งคู่เลยพี่น้องปานเด็กน้อยว่ะเหลืออยู่เพิ่งนึงใส่มันเบิดโหลดลาบหมูดีนะมีบักหน้าเปียงหนึ่งพอดีแซ่บอันนี้ก็มันบดเนาะค่ะใส่จานไว้ให้เราเดี๋ยวย่ามนั้นย่ามเรากลับมาเราได้กินเลยฝรั่งเขามักไปหาเอาเมียไทยเพราะว่าเมียไทยเฮ็ดกับเขาเก่งเนาะค่ะเฮ็ดอาหารเก่งดูแลผัวดีน่ะนะพี่น้องเพิ่นเว้าสู่ฟังว่าเมียเก่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันกับเราเนาะบ่ค่อยสนใจดูแลดอกเรื่องอาหารการกินอีหยังนี่หิวหยังก็หากินเอาเองหยังนะเราเว้าสู่ฟังเนาะผู้หญิงไทยเฮานี่มักข้าวคั่วเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดนู่นนี่นั่นเนาะค่ะส่วนมากนะค่อยว่าอันนี้มันก็จะออกมันๆเนาะค่ะมันๆเค็มจักหน่อยนึงใส่เนยใส่เกลือใส่นมสดนมจืดเนาะค่ะที่ค่อยกินว่าหั่นนี่นมที่เฮาซื้อมากินนั่นแหละเพราะฝรั่งเขาย่างเขากินข้าวกินหยังเขาบ่กินน้ำเขากินนมนี่พี่น้องเสร็จแล้วก็เอาหน้ามันเนาะลาดใส่นี่เลยลาดใส่มันนี่เป็นคักๆน้ำลาดใส่มันแหละหมูเขาก็ว่างสี่เนาะค่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราสิกินมดนี่พี่น้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะลาบหมูมันบดเนาะค่ะผู้ใดสนใจอยากจะเฮ็ดให้สามีกินก็ลองเบิ่งเด้อคันผู้เพิ่นใดผัวไทยผู้เพิ่นใดผัวไทยเพิ่นอยากลองเฮ็ดให้ผัวไทยกินก็ลองเบิ่งได้เนาะค่ะเนาะเฮาดัดแปลงอาหารอันนี้อาหารลูกครึ่งไทยครึ่งไทยครึ่งฝรั่งเนาะค่ะกับมันบดเนาะค่ะกับลาบหมูนี่ล่ะค่ะอาหารที่ค่อยเฮ็ดให้ผัวค่อยกินบางทีเราก็ตำแตงอยากกินเราก็ห้องตำแตงใส่สารละแหน่นะเสร็จแล้วพี่น้องตะแซ่บนี่ค่ะอาหารฝรั่งเดี๋ยวบัดที่นี่ค่ะก็จะมาช่วยเจ้าถ้าผัวมาเดี๋ยวเรากิน
อันที่นี่ขอสิมาโชว์เจ้าอันถั่วงอกเนาะค่ะบ้านฮอกบเก็บกวาดบ้านแล้วก็บ่แล้วจักเทื่อพี่น้องเด้อที่เราก็มากินกันเมื่อคืนนี่ซื้ออันพักอันนี้มาใบสะระแหน่เขาขายเป็นต้นเลยเด้พี่น้องผักชีเขาขายเป็นต้นเลยเขาก็ซื้อมาแบบนี้เลยแบบในกระถางเลยนะคะเนี่ยเป็นกระถางเลยสับปะรดมาแล้วเดี๋ยวเสียมาใส่ปลาแดกข่อย10นาทีมาข่อยสิเอานี่มาให้หมู่เจ้าเบิ่งถั่วงอกนี่เด้อค่ะพี่น้องถั่วงอกที่ข่อยเพาะในกองน้มเนาะค่ะเบิ่งที่พี่น้องบอกว่าคันว่ามันงอกแล้วเอามาให้เบิ่งในเด้อข่อยเอามาให้เบิ่งละเด้ออันนี้ก็คือในขวดเนาะค่ะในขวดที่คอยเพาะประจำนี่วิธีการเพาะถั่วงอกในกองนมมาเบิ่งกันเนาะค่ะพอดีคอยมีอันเม็ดถั่วงอกแซ่น้ำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอันดับแรกเจ้าก็เอากองนมล้างก่อนล้างน้ำเขย่าก่อนอันนี้คอยล้างเขย่าแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเสร็จแล้วเจ้าก็มาเกาะมาเจาะหูเนาะค่ะเขาสิเจาะทางใหญ่นี่ก็ได้เจาะทางนี่ก็ได้แล้วแต่คอยว่าคอยสิเจาะทางนี่เพราะอีหยังเพราะว่ามันเตี้ยคันเฮาเจาะทางนี้มันสูงเดี๋ยวต้นถั่วงอกมันสิสูงเกินไปเนาะค่ะมันสิบ่อวดเฮาก็เจาะทางลายนอนเนาะค่ะเจาะทางลายนอนบ่แม่นลายตั้งแบบนี้นะมาเบิ่งกันเนาะค่ะก็เจาะไปตามนี่เลยเขาสิเจาะเป็นหูหน่อยอีกก็ได้เด้อค่ะเจาะอันนี้เสร็จแล้วเขาก็เจาะหูหน่อยตรงกลางอีกก็ได้เป็นระบายให้เขาระบายได้หายใจเด้อค่ะเอากองน้ำผลไม้ก็ได้เด้อพี่น้องกองนี้ก็ได้เนาะค่ะนี่เนาะค่ะเอาน้ำเทน้ำออกก่อนพอเฮาเจาะออกมามันก็เป็นจังซี่เนาะพี่น้องเสร็จแล้วเฮาก็เอาเม็ดถั่วโรยเข้าไปเฮาสิเจาะเป็นหู้น้อยๆนี่นําก็ได้ให้มันได้มีอันหายใจระบายออกมาเนาะค่ะจังซี่เนาะเสร็จแล้วก็เอาถั่วงอกถั่วเม็ดถั่วที่เฮาแซ่น้ําไว้เมื่อคืนหนึ่งคืนนะคะแซ่น้ำไว้หนึ่งคืนคนถามมาหลายย่ำข่อยเฮ็ดวิดีโอข่อยก็บอกอยู่สงสัยบ่ได้เบิ่งจบคือจังไหนนี่ล่ะก็เขียนมาถามว่าเม็ดถั่วนี่แซ่โดนปานใดกี่นาทีคืนหนึ่งนะคะเม็ดถั่วนี่แซ่ไว้คืนหนึ่งแล้วก็มาใส่เพาะนะคะก็ใส่เข้าไปอย่างสิเนาะพี่น้องเฮากะกะเบิ่งเอาเนาะบ่ให้มันแน่นหลายเกินไปเนาะค่ะอย่าเม็ดมันเน่าถั่วมันเน่าเพราะว่ามันอัดจนแน่นโพดอันนี้กองนมนี่ใหญ่แน่จักหน่อยกองนมที่ข่อยโชว์ให้เบิ่งว่าหันเป็นกองนมหน่อยเนาะค่ะเพราะว่านมมันสิมี2รุ่นสิเอาผ้าห้องข้างล่างก็ได้ด้วยค่ะแต่ว่าข่อยบ่ห้องดอกมันก็งามอยู่นี่ต้นอวบดีจนข่อยบ่ห้องใส่เกลือให้มันพอกันเนาะค่ะพี่น้องบ่ให้แน่นหลายจนเกินไปนี่นะคะเดี๋ยวข่อยจะให้เบิ่งเด้อเห็นบ่ค่ะ
ขนาดนี้เนาะแบบนี้เด้อพี่น้องอุ้ย15 นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวคอยต่อคลิปให้เนาะ